สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไรชาที่หางโจกันนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเราจะต้องนั่งอะไรนั่งเต้นตรงของเพื่อนเพื่อไปขึ้น MRT นะคะแล้วก็ไปต่อรถเมล์นะคะกันที่ MRT ค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเป็นสายสีฟ้าไปก็คือสาย6อันนี้ไปลงตรงกุยซีฮวาเซียงอะไรสักอย่างเดี๋ยวแปะไอ้นั่นตัวตีไม่ให้วันนี้เป็นวัวนะคะดูแต่ก็คือไปคนละมุมกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคือร้อนมากนี่ก็คือเย็นสุดๆนี่ไปลงตรงเมยหยวนเซียงชานอันนี้นะคะแล้วก็ต่อรถเมย์อีกทริปนี้คือเป็นทริปปุกปักมากเพราะว่าอยู่ดีๆก็อยากไปอะค่ะก็เลยแบบ let's goไปมาแล้วแล้วก็ออกประตู A โคนะคะก็คือประตู A เดินไปฝั่งโน้นตามป้ายเลยใครจะมาตามก็คือต้องเผื่อเวลาหน่อยนะเพราะว่าแถวนี้มันไม่ใช่ซีหูมันอยู่แบบนอกเมืองอะไรอย่างงี้เพราะงั้นก็ต้องเรียกว่าอะไรประมาณชั่วโมงนึงประมาณเผื่อเวลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องนั่งรถเมล์ต่อด้วยเดี๋ยวจะไปนั่งรถเมล์ต่อกันนะคะนี่นะคะเดินออกมาจากประตู A โขทุกคนจะเจอป้ายรถเมล์อันนี้แล้วก็นั่งป้ายรถเมล์เนี้ยต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวแปะสถานีเอาไว้ให้นะคะแล้วก็หมายเลขป้ายรถเมล์ด้วยนะคะนั่ง1407ไปลงตรงไหนอ่ะอันนี้ลงแกงฉาชุดนี่นะคะขึ้นหมายเลข1407แล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาเราไปเองอ่ะไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันโอเคไม่เราต้องนั่งไปลงสถานีสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละใช่เดี๋ยวถ่ายแล้วถ่ายให้ดูนะคะนกเหมือนเดิมอีกแล้วมันมีหมู่บ้านที่เมื่อกี้ที่แบบใหญ่มากทุกคนมันฝนเราไม่หยุดเลยก็ดูอากาศก่อนก็คือเราคิดว่าอากาศ23พฤศจิกายนมันจะแบบเย็นๆเว้ยก็เลยแบบเสื้อหนาวมาสรุปนอนชิบหายตอนนี้ก็นอนเลยทุกคนไล่ชามาแล้วโอ้ my gosh สวยอ่ะไม่ค่อยมีคนด้วยอ่ะถึงแล้วทุกคนมันสวยมากสวยแบบโอ้ my god แล้วคนไม่เยอะด้วยนะคะที่คนไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้พวกเขากำลังไปดูดอกทิวลิปที่ซีหูกันอันนี้ก็คือแบบสวยมากอย่าดูไล่ชาตรงนั้นดิแม่อย่าไปชิมชากันนะคะว่าชาจะอร่อยไหมความชิบหายตอนเนี้ยคือไม่รู้ว่าต้องเดินไปไหนต่อจริงไม่รู้ว่าคาเฟ่มันอยู่ตรงไหนใช่แล้วก็เลยแบบเดินกันไปเรื่อยๆนะคะเขาแบบแล้วแบบเห็นคนเขาเดินตรงไปแล้วก็เลยเดินตามคนเขาไปนะคะคนแล้วเราก็มาแวะตรงที่มันเป็นแบบเหมือนรีสอร์ทแต่เขาก็ทำร้านกาแฟแวะข้างๆนะคะเพราะว่าหาอีที่แบบเขาไปเที่ยวกันไม่เจอก็เลยแวะมานี่ข้างในก็คือเป็นรีสอร์ทเข้าไปนะคะสวยมากโอเคทุกคนคือตอนเนี้ยเราอ่ะเดินเข้าไปในคาเฟ่แล้วก็ไปเจอคนจีน2คนเว้ยแล้วคือเขาอ่ะก็จะไปไล่ชาเหมือนกันเราก็เลยเดินตามเขาไปอยู่นะคะตอนนี้สต็อกเกอร์ใช่มันสต็อกเกอร์เดินตามเขาเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูกันถึงแม้ว่าจะหลงแต่มันสวยมากร้อยเบตเนี่ยทุกคนเขาบอกมีป้าย
เลี้ยวซ้ายช้ากว่าปูเต่าไหนอะอันนี้เหรอนี่แหละแล้วเข้ายังไงอะนี่นะคะน่าจะถึงแล้วแต่ว่าหาทางเข้าไม่เจอว่าอยู่ไหนฮัลโหลในที่สุดเราก็เจอทางเข้านะคะฉายเย็นปูเต่าเกมันสวยมากมันก็จะเป็นไร่ชาแบบนี้นะคะเขาก็จะให้เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะเป็นต้นชาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแม่ทุกคนเราจะพาทุกคนลองเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะว้าวตรงนี้ก็คือจะเป็นชาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนคือมันสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปข้างบนตรงนู้นนะคะเห็นปะเพราะว่าเห็นว่ามันมีโดมป่ะตรงนั้นอะใช่เดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปดูนะคะแต่กว่าจะเดินถึงก็คืออาจจะหยุดพักๆเพราะว่าเหนื่อยทุกคนดูทางขึ้นเขาแบบสุดแบบสับขึ้นเขาแบบโอ้โหเหนื่อยไหมเพื่อนเพราะว่าเพิ่งออกกำลังกายมาอีกนะเหนื่อยมากเลยเว้ยเช่นแบบแกงป้าตรงนั้นก็คือยืนถ่ายรูปตรงนี้มานานมากทุกคนมันสวยมากมากแบบยิ่งสูงยิ่งสวยเพราะฉะนั้นเราจะพยายามปีนขึ้นไปถึงข้างบนนะคะเพราะมันสวยจริงๆเราจะไปเก็บภาพมาฝากทุกคนกันใดๆก็ตามก็คือบันไดชันมากระวังตกนี่นะคะถึงที่หมายแล้วสวยมากนี่นะคะอันนี้ก็คือบนสุดของไร่ชาสวยมากคนแล้วตรงนั้นก็คือคาเฟ่นะคะแบบน่ารักมากเลยดิใช่ทุกคนเด็กๆเสียงดังมากนี่ในข้างหลังเสียงดังมากแต่มันสวยมากโอเคเดี๋ยวเราจะเดินลงไปคาเฟ่กันนะคะทุกคนทางเดินก็คือชันมากคือใครอะที่อยากมาได้ชาค่ะไม่แนะนำให้เป็นคนแก่มาทุกคนไม่งั้นทางมันจะแบบประมาณนี้แต่ว่ามันสวยมากแบบสวยจริงๆทุกคนเขาเอาหมามาน่ารักมากโอ้ยก็ทุกคนอยู่ทางอย่างชันเป็นสเลเดอร์แล้วแกดูคนสู้ชีวิตลื่นมามันไม่คุ้มกับการที่แบบจริงโอเคเราเดินกันลงมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกร้านกาแฟกันนี่ร้านนี้น่ารักข้างบนอ่ะดูดิเออแล้วอันนี้ไหมโอเคนี่นะคะคาเฟ่ที่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะ let's go ทุกคนร้านเขาแบบวินเทจมากอ่ะเลยนะคะแล้วเราก็สแกนดูเมนูได้ผ่านโต๊ะอันนี้เลยแล้วเดี๋ยวเขาเอามาให้นะคะมันไม่เห็นเพื่อนอะทุกคนคือวันนี้เราแบบคิดธีมไปหน่อยเสื้อดูดิอะไรอะใส่อะไรคือเพื่อนเป็นคนชวนเรามาไล่ชานะคือเราอะคิดว่าอากาศวันนี้มันจะเย็นเว้ยแล้วเพราะว่าแบบมัน25ใครจะไปคิดว่า25มันจะร้อนขนาดเนี้ยร้อนเลยทุกคนมาแล้วน้ำสับปะรดจะสับปะรดปลอมไปนิดนึงนะคะแต่สดชื่นมากอร่อยไม่ค่อยเปรี้ยวทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินข้าวเย็นกันนะคะข้าวเย็นวันนี้เพื่อนแผนมากินอะไรนะปลามันเป็นร้านปลาที่แบบให้เราเลือกเองว่าจะเอาปลาพันอะไรแล้วก็เอาไปต้มหรือนึ่งสักอย่างต้มแหละต้มในโซปอะไรเงี้ยร้านชื่อลู่หยีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปนั่งรถเมล์คันเดิมแล้วเดี๋ยวเข้าเมืองกันทุกคนตอนเย็นก็คืออากาศแบบกลับมาเย็นแล้วทุกคนคาเฟ่ร้านนี้น่ารักมากนะคะอยู่ตรงไร่ชาเหมือนกันเลยพวกเราอะริมเช็คว่ารถเมย์อะหมดกี่โมงใช่ปะรถเมย์หมดตอน5โมงเย็นนะคะตอนนี้4โมง55ก็
็ไม่ค่อยเฉียดฉิวเท่าไหร่แต่ว่ารีบละต้องรีบละนี่นะคะก็คือมายืนรอรถเมล์แล้วแต่ก็คือรถเมล์หมดตอน6 โมงเย็นแต่ตอนนี้ก็คือทันอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีรถเมล์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอรถมาตอน5 โมงครึ่งนะคะทุกคนเพื่อนอยู่ข้าวยังอยู่อยู่มากเราจะพาไปห้างกันต่อนะคะห้างชื่อว่าอินไทยอะไรสักอย่างเดี๋ยวพาไปดู Let's go ท้องฟ้าน่ารักโคตรคือเพื่อนหิวข้าวมากเพื่อนก็เลยกดรถนะคะทาราหิวข้าวไม่ไหวรถรับได้ทุกคนก็คือไม่รอแล้วนะคะรถเมย์แล้วนี่ขึ้นรถเลยสบายสุดๆนี่นะคะเรียกรถไปกินข้าวใช้เงินแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธีถึงแล้วห้างชื่อว่าอินไทยแต่เป็นอินไทยที่ไม่เคยมาเลยเพราะว่าเพื่อนปักมาที่ไหนไม่รู้เหมือนกันตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินหาก่อนว่าร้านมันอยู่ตรงไหนนะมันชื่อว่าลู่หยี่นะคะเดินหาก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะนี่นะคะเจอแล้วร้านนี้ชื่อว่าลู่หยี่นะคะมันจะเป็นแบบปลานึ่งในหม้อแบบนี้เลยใช่ค่ะแบบเนี้ยนี่นะคะมันก็จะเป็นปลาในกระทะแบบนี้เลยเลือกเอาอันสุดท้ายปลาหนีบใช่ปะใช่เราสั่งเป็นเวเต้าแบบเขาเรียกว่าอะไรซานเทียนล่านะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะจะสั่งเป็นมะเขือเทศแต่มะเขือเทศก็คือแบบปูล่าแล้วเดี๋ยวมันจะเลี่ยนก็เลยสั่งเป็นซานเทียนล่ามาลองนะคะแต่คือไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าต้องมาลุ้นอีกทีว่าอร่อยไหมทุกคนมันมาละนี่ซานเทียนล่าแกว่าไงเพราะว่ามันกินได้ปะเราต้องลองปลามันตัวใหญ่มากเลยนะดูดิเร็วๆแบบปะแบบใหญ่กว่ามืออีกอ่ะขอชิมหน่อยเริ่มนอนเผ็ดๆหวานๆอ่ะถ้ามันแบ่งทานได้เลยดีมากนี่แล้วเราก็มีแบบไก่ทอดอันนี้ด้วยนะคะทาราคือไก่ป๊อปอ่ะมันควรกินกับซอสมะเขือเทศไม่ก็ซอสพริกน้ำจิ้มไก่ที่จีนไม่มีซอสมะเขือเทศแต่โรยผงพริกมาแล้วแต่ว่าเขาโรยผงพริกให้จะบ้าอ่ะรอยผงพริกหมาล่าให้คนคือแบบโดกินกันหมดเก่งมาก2 คนปลาหนึ่งตัวเจี๊ยมปลาหนึ่งตัวค่ะคือแบบโชคดีมากที่เรามากินเร็วนะคะไม่งั้นก็คือถูกร้านแบบต่อคิวเข้าแถวแบบเพื่อรอกินข้าวเย็นกันทำไมขนุนที่นี่ถึงสีชมพูค่ะเราจะกินเป็นโยเกิร์ตอันนี้เป็นขนมนะคะมันจะเป็นแบบโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นี่ได้ไปกินของไหมตอนนั้นเรากิน KFC เดอะแม็กนะที่อันนั้นอะวันนั้นที่ล่าสุดอะคือกิน KFC เว้ยเออแต่ KFC ไม่อร่อยปะเราต้องไปซื้อแม็กที่ไหนคือกูเลงไว้แล้วนี่นะคะเพราะเราตัดสินใจมากินไอศกรีมแมคโดนัลด์แต่ว่าอันนี้มัน1 แถม 1เอ้ยดีเออร์ปันเจียแต่อันนี้ไม่แถมป่ะใช่เดี๋ยวลองอันใหม่นั่นดิอันใหม่คืออะไรนะบราวนี่เหรอปูรางเออบราวนี่ทุกคนเขาเขียนว่าปูรางหนีปูรางหนีบราวนี่คือบราวนี่โอเคค่ะเรียบร้อยใช่เงินกันใช่เงินกันแล้วสแกนไปจบจบหน้าของเราหน่อยได้มาแล้วโอรีโอทุกคนเขาใส่แบบโอรีโอกับบราวนี่ข้างในให้ด้วยนะคะเยี่ยมแล้วก็มายืนรอรถเมย์กันนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมย์กลับบ้านแล้วก็ไปต่อ MRT สายสีเขียวนะคะก็คือต่อเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านนั่นแหละทุกคนก็ต่อ2 ต่อจากรถเมย์ไป MRT ก็งงว่า
เฮ้ยสีเขียวขอโทษนะสีปื๊ดๆเอาใหม่เป็นสาย6สายสีน้ำเงินนะคะกลับบ้านกันทุกคนเมย์มาแล้วนะคะขึ้นเลข1411อันนี้แล้วพวกเราก็มาเดินไปต่อ MRT กันนะคะ MRT อยู่ตรงนี้นี่เหรอถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับสมหมายวันนี้นะคะ